อ่ะพี่พลอยจ๋าตอนนี้ก็คือเราค่อนข้างจะแบบงานโรงงานรุมเนาะมีอะไรอยู่บ้างจ๊ะอัปเดตหน่อยจ้าตอนนี้ก็มีถ่ายละครเพิ่งจบไปค่ะไปกล้องเมื่อวานเลยค่ะบานเสน่หาค่ะแล้วก็ตอนนี้ถ่ายกับพี่ภูมิเคหานางคอยค่ะก็มี MV กับนูโรค่ะมีวิวไม่ต่างอะไรไทยอยู่เวลาไปตรงนี้ได้บอกเป็นยังไง MV นี้หลายคนแบบว่าเอ๊ะมันอยู่ดีๆเราไปเล่นแบบเป็นแนวลูกทงลูกทุ่งของพี่ตรงพี่ไต่ซึ่งเป็นเจ้าแม่เพลงหวานอยู่แล้วได้ยังไงหนูดีใจมากมากเลยนะคะอย่างพี่ไต่ของเราไทยนี่ก็คือแบบว่าเป็นตำนานเพลงการลูกทุ่งเลยก็ฟังกันมาตั้งแต่เด็กครอบครัวฟังกันมาตั้งแต่เด็กพอได้มีโอกาสได้ไปถ่ายเอ็มวีดีใจมากมากเลยแล้วก็เพลงนี้ของพี่ไต่ค่ะเป็นเพลงรักเพลงแรกด้วยแบบอันอื่นก็จะเป็นแบบอกหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงรักเพลงหวานเลยรู้สึกดีใจมากมากเลยค่ะที่ร่วมงานร่วมงานกับพี่ต่ายเป็นไงครับเป็นแบบสายหวานที่จริงเขามีโมเมนต์แบบสนุกหรืออะไรอย่างงี้ให้เราเห็นไหมพี่พลอยพี่ต่ายเหรอคะที่น่ารักมากๆเลยค่ะเราจะได้เจอกับพี่ต่ายน้อยเพราะว่าเราจะถ่ายกับยูโรค่อนข้างเยอะแบบทั้งวันเลยค่ะก็จะมาเจอพี่ต่ายตอนถ่ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ต่ายก็น่ารักก็บอกว่าพี่ต่ายก็ดีใจที่แบบว่าได้หนูกับยูโรมาร่วมงานของเขาด้วยเขาก็ดีใจซึ่งเป็นคำพูดเล็กๆน้อยๆแต่เราฟังแล้วเราชื่นใจมากเลยค่ะกระแสก็เปรี้ยงเลยปล่อยออกมาเธอ MV แบบวูดพุ่งมากพี่ต่ายเราใจยังไงบ้างพอฟีดแบคดีอะไรขนาดนี้คือเราเหมือนกับเป็นนางเอกของพี่เขาด้วยอะไรด้วยอ่ะรู้สึกดีใจค่ะแต่จริงๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราคิดไว้อยู่แล้วว่าพี่ต่ายพี่พลอยอยู่แล้วเราก็มีแฟนคลับของพี่ต่ายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราคิดว่าน่าจะออกมาดีแล้วก็ออกมาติดตามที่แบบว่าเราตั้งใจแล้วก็คาดหวังฝากหน่อยทั้งผลงานของพิงพลอยแล้วก็แบบให้ไปติดตามเพลง MV ของเราด้วยที่เล่นให้กับพี่ต่ายฝากติดตามนะคะละครเรื่องมารเสน่หานะคะแล้วก็เรื่องเคหะนางคอยค่ะแล้วก็มี MV เพลงนะคะของพี่ต่ายอรทัยค่ะหยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บอกยังไงก็ฝากติดตามชมด้วยค่ะ